ครับสวัสดีทุกท่านครับผมประชา,าสัแพัทธกดีดรอกตโนงรักทุกคนก็มาพูดคุยให้ท่านฟังเหมือนเดิมนะครับมีคลิปมาเล่าให้ฟังที่เป็นคลิปในสไตล์ของ Mind Map อย่างต่อเนื่องวันนี้เราจะพูดคุยกันเรื่องของการาใช้แอปพลิเคชันทำแผนที่ความคิดโดยที่ประยุกต์ใช้ในการทำประวัติชีวิตครับของบุคคลสำคัญหรือคนที่เราสนใจหรือตัวเราเองนะครับ เพื่อที่จะได้เรียนรู้ได้ทบทวนได้ทำความเข้าใจยกตัวอย่างเช่นในกรณีนี้ผมเลือกองซันซูจีผู้นำประชาธิปไตยนะครับของฝั่งเมียนมาก็หลักการทำแผนที่ความคิดเรา ได้เรียนแล้วนะครับผมทบทวนให้ฟังการทำไมแมปด้วยแอปพลิเคชันหลักๆคือใหญ่แยกย่อยโยงครับใหญ่ก็คือแกนแกนแยกก็คือกิ่งแก้วย่อยก็คือกิ่งก้อยนะครับแต่อาจจะมีการเชื่อมโยงทีนี้เช่นการศึกษาได้มีโอกาสเรียนเรื่องอะไรแล้วได้ปรับแนวคิดอะไรเพื่อที่จะไปเชื่อมไปยังชีวิต ที่เกิดขึ้นนะครับทีนี้หลักการเราเข้าใจแล้วว่าใหญ่แยกย่อยโยงหรือว่าแตกประเด็นออกไปเวลาทําประวัติชีวิตบุคคลก็ขึ้นอยู่กับวัตถุประสงค์ที่จะเอาไปใช้นะครับอย่างเช่นถ้าถ้าบุคคลทางการเมืองก็ต้องมีขาเฉพาะเรื่องการเมืองแต่สิ่งที่เป็นภาคบังคับอยู่แล้วก็คือประวัติชีวิตที่เรื่องของการเกิดเรื่องครอบครัวนะครับครอ,อบครัวเดิมครอบครัวใหม่หรือเรื่องของ ประวัติชีวิตที่มีจุดพลิกผันบางสิ่งบางอย่างนะครับแล้วก็มาถึงการศึกษาอันนี้ก็เป็นพื้นฐานที่ทุกคนต้องมีบางคนออกจากการศึกษาก่อนการศึกษาภาคบังคับก่อนกําหนดหรือบางคนไม่ได้ต่อในระดับที่สูงขึ้นแต่ก็พลิกผันชีวิตไปอีกม,มุมครับการศึกษาต้องมีครอบครัวมีการศึกษามีแล้วก็ด้านการทํางานหรือผลงานที่สร้างสารรค์ในระดับแล้วแต่แล้วแต่ว่าเป็นบุคคลเช่นระดับนานาชาติระดับชาติหรือ ทำงานพื้นที่ทํางานในในกิจกรรมที่เราสนใจครับเมื่อเราได้กรอบใหญ่ๆแบบนี้ก็มาถึงไฮไลท์นะครับจุดที่เป็นประเด็นของบุคคลที่เราอยากจะสือ่อเช่นเป็นบุคคลทางด้านการเมืองครับโพลิติกถ้าถ้าเป็นนักการเมืองจะใช้คําว่าเชี่ยนนะครับ p o ิ i t i c i ย n ถ้าเป็นมิติการเมืองก็ใช้ p o ลิ t i c a l แล้วก็อาจจะมีสิ่งที่เป็นความโดดเด่นหรือเป็นสิ่งที่คนอื่นรู้จักหรือหรือมุมบางมุมของชีวิตอย่างเช่นชีวิตระหว่างที่เธอถูกกักตัวกักบ,บริเวณไว้ในบ้านพักเธอทำอะไรใช้ชีวิตอย่างไรสมมติแบบนี้นะครับเราก็จะได้เห็นจุดพิกผันถ้าเราทำแบบนี้เราจะเข้าใจผู้คนเข้าใจบุคคลในวงการต่าง ซึ่งปัจจุบันนี้ก็มีแหล่งข้อมูลนะครับไม่ว่าจะเป็นวิกิพีเดียหรือเสิร์ชข้อมูลจากหลายๆแหล่งเพื่อนำมาใช้ทำเป็นแผนที่แต่ในเบื้องต้นเราต้องต้องฝึกที่จะสร้างกรอบก่อนเราอยากจะสื่อสารบุคคลคนนี้อย่างไรนะครับอย่างเช่นในคลิปนี้ก็เป็นชีวิตของในมิติชีวิตการต่อสู้ขององซานซูจีนะครับหลังจากนั้นเมื่อ เราทาเสร็จเรียบร้อยเราก็มาทบทวนมาตรวจสอบครับทำคร่าวๆหลังจากนั้นก็ลงรายละเอียดครับถึงเหตุการณ์สําคัญเช่นในเรื่องการเมืองเริ่มต้นในปีอะไรอย่างไรนะครับจุดเริ่มต้นสําคัญสาคัญแล้วก็มีจุดพลิกผันอะไรที่ทําให้เขาโดดเด่นเคยได้รับรางวัลด้วยนะครับรางวัลโนเบลเห็นไหมครับปี253 14ครับก็30ปีที่แล้วก็ได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพครับก็เป็นที่รู้จักของคนทั่วโลกบอกเป็นนักต่อสู้เพื่อป,ประชาธิปไตยนะครับในในครั้งนั้นครับเมื่อเราได้เรียนรู้ได้ดูคลิปนี้จากผมก็จะได้วางแผนนะครับทุกท่านลองลองเลือกดูว่าจะทำประวัติบุคคลสำคัญ อะไรถ้าท่านอยู่ในวงการต่างๆผมแนะนําให้เริ่มต้นจากวงการของท่านก่อนนะครับอย่างเช่นใครคือนักวิทยาศาสตร์ในสาขาของท่านสาขาการแพทย์สาขาการพยาบาลสาขานักประดิษฐ์หรือบุคคลสําคัญที่เป็นครีเอทีฟของโลกนะครับลีโอนาร์โดดาวินชีหรืออัจฉริยะด้านต่างๆก็สามารถที่จะออทําเป็นแผนที่ออกมาเราก็จะรุ่มลึก เราเข้าใจทําให้เราอยากเรียนรู้เพิ่มเติมนะครับอยากจะสืบค้นหาประวัติมากขึ้นของบุคคลด้านต่างๆเราสามารถที่จะอินเสิร์ตภาพครับหรืออินเสิร์ตโลโก้โลอินเสิร์ตแบรนด์ต่างๆที่เป็นเชิงกราฟิกนะครับใส่เข้าไปในภาพให้เกิดให้เกิดความสวยงามเพื่อนำไปพินพ์เอาถ้าจะต่อยอดไปยังการทำเป็นเชิงของการ สร้างคุณค่าสร้างมูลค่าเพิ่มก็อาจจะเป็น My n d p a p m รวมบุคคลถ้าเป็นคุณครูก็ My Map รวมนักวิทยาศาสตร์สาขาต่างๆชีววิทยาสาขาด้านต่างๆเพื่อให้เด็กนักเรียนได้เรียนรู้ถ้าจะพิมพ์ขายก็ก็เป็นการต่อยอดอีกแบบหนึ่งถ้าเป็นในเชิงพุทธศาสนาก็ก็คือพระรูปที่สำคัญสำคัญครับที่เป็นที่นับถือของคนไทย ไล่มาเรื่อยๆแต่ละยุคแต่ละสมัยก็ทําเป็นประวัติแบบนี้ได้เพราะว่าคงหาไม่ยากในเชิงของประวัตินะครับนี่คือภาพที่อยากจะสื่อให้เห็นตัวอย่างทีนี้มีของคนอื่นไหมนะครับลองดูว่ามีผมเข้าใจว่าผมทําไว้ไมเคิลแจ็กสันครับไมเคิลแจ็กสันนี่ครับชีวิตและบทเพลง The King of Pop Michael Jackson ก็เราก็เปิดมาดูว่าประวัติย่อของไมเคิลแจ็ k สันเกิดปี1958 เมืองแกรี่ USA มอรรัดอินเดียนาครับเราก็เห็นประวัติแล้วก็เห็นเห็นจุดเริ่มต้นนะครับจุดเริ่มต้นของการเป็นเซลล์ป,ปินตั้งแต่เมื่อไหร่การได้การได้เรียนรู้บุคคลสำคัญสำคัญของโลกนะครับในศาสตร์ด,ด้านต่างๆจะทำให้เราได้ทบทวนตัวเองครับว่าตัวเรานั้นเราสนใจอะไร เขาเป็นนักแต่งเพลงเลยนะครับไม่ใช่เฉพาะขึ้นร้องเพลงหลายท่านอาจจะคิดว่าเอาขายเฉพาะเสียงเพลงเห็นไหมครับเราได้เรียนรู้ว่าแต่ละปีแต่ละยุคเป็นอย่างไรปีพศต่างๆอย่างไม่เคลื่อนแจ็คสันก็ไล่เป็นยุคเป็นปีพศมีเทปมีอัลบั้มอะไรนะครับยอดขายถ้าเราอยากรู้ศิลปินเราก็ก็ทำแบบนี้นะครับอของท่านพุทธทาสท่านพุทธทาส รประวัติท่านพุทธทาสครับก็มีกำเนิดชีวิตในช่วงที่ท่านเริ่มต้นชีวิตครับมีอุดมคติแห่งชีวิตของท่านปณิธานแห่งชีวิตผลงานชีวิตแล้วก็สมณศักดิ์ที่ท่านได้รับครับในแต่ละช่วงเวลาก็ก็เป็นตัวอย่างการดึงประวัติบุคคลสำคัญของโลก คำว่าของโลกก็คือสิ่งที่โลกรู้จักนะครับคนทั่วไปรู้จักแล้วก็ได้มีโอกาสเรียนรู้ท่านติดตามฟังคลิปนี้ผมก็จะเห็นว่หลาักการคือกรอบที่จะใส่ขาที่แตกออกไปอาจจะต่างกันออกไปในแต่ละวงการของสาขาอาชีพแล้วก็ใส่ภาพแล้วก็เราได้เรียนรู้นะครับว่าแต่ละคนเป็นอย่างไรแต่ละท่านเป็นอย่างไรก็ทำให้เราได้เห็นความรุ่มลึกนะครับ รุ่มลึกแยบคายประวัติของบุคคลนะครับท่านพระอาจารย์มั่นมีไม้นะครับผมก็ขออนุญาตให้ดูนิดหนึ่งครับพระอาจารย์มั่นภูริทัตโตอริยสงฆ์ของยุคสมัยนะครับก็มีหลายแผ่นแต่อันนี้แผ่นแผ่นนี้คือแผ่นที่หนึ่งครับประวัติชีวประวัติครับแล้วก็บุคลิกภาพของท่านท่านเป็น บุคคลลักษณะใดนะครับแล้วก็ท่านมีในเชิงของพุทธฝั่งพุทธเองนี่ครับทรวงขวัติศิมีอะไรบ้างที่ท่านปฏิบัตินะครับัปฏิบัติที่เป็นต้นแบบให้รุ่นหลังได้เรียนรู้ครับพอฟังคลิปนี้ก็คงจะเห็นโอกาสในการใช้ m ม n d แมปแล้วนะครับแอปก็มีหลายๆแอปให้ท่านได้ เลือกใช้เดี๋ยวผมจะใส่ไว้ในคำอธิบายข้างล่างคลิปว่าแนะนำแอปพลิเคชันอะไรบ้างที่จะมาใช้ทำแผนที่เพื่อที่ท่านจะเอาไปประยุกต์ใช้นะครับอันนี้ก็คือประวัติของบุคคลสำคัญที่ผมมีโอกาสได้ได้ไดทำไว้นะครับมีนักการเมืองคนอื่นไหมในประเทศไทยที่เคยทำนะครับมี <c oughs> สมมติลองหาดูนะครับเพื่อมีอย่าง ท่านอดีตนายกอภิสิทธิ์อะไรแบบนี้นะครับวาระประชาชนต้องมาก่อนผมก,ก็ทำไว้ขออนุญาตเปิดด่วนนะครับเปิดด่วน,วนเพราะว่าผู้ฟังผมมีหลากหลายเดี๋ยวจะนำเสนอโดยภาพรวมอีกครั้งหนึ่งหลายคนอยากให้ผมเลื่อนไปยังอักษรตัวทีนะครับ t o n y นะครับท่านโทนี่ผมได้ทำไว้หรือไม่นะครับปาปฏว่าผมไม่ได้ทำ ของท่านโทนี่ไว้แต่ผมทำเป็นไมล์แมปของ <c oughs> ท่านทักษินไว้นะครับก็เป็นหนังสือเรียบเรียงในยุคนั้นยุควันนั้นนะครับของทักษินชินวัตรนะครับอดีตนายกรัมนตรีสมัยนั้นก็มีหนังสืออะไรที่เกี่ยวข้องบ้างก็ทำไว้นะครับหวังว่าการนำเสนอคลิปนี้นะครับโดยที่เริ่มต้นจาก อ,องซานซูขชีนะครับจะทำให้ทุกท่านได้เห็นโอกาสแห่งการพัฒนาตนเองผมก็ขอจบที่น่าจะน่าจะที่ดาวินชีได้นะครับขอจบที่อัจฉริยะบุคคลคิดให้เหมือนลีโอนาร์โดดาวินชีครับลีโอนาร์โดดาวินชีก็คือไยรู้ไยรู้ประวัติบุคคล นี่ใครบนโลกใบนี้ที่เราน่าจะเรียนรู้แล้วก็ให้ประสบการณ์ของของตัวเรากับของคนที่เราทํามล์แบบนั้นมาสอนเรานะครับแล้วก็ฝึกที่จะสืบคน้นค้นหาอ่านหนังสือ,อวาดร่างแบบไมล์แมปนะครับครับแล้วก็ใช้ทั้งศาสรและศิลป์ในการทํามล์แมปออกมนาะให้มันสวยงามให้ได้ให้ได้สาระให้ได้ตรก,กะนะครับแล้วก็ฝึกคิดเป็นระบบ จะเชื่อมโยงแต่และเรื่องไปอย่างไรอย่างไรผมก็ทำเป็นของดาินชีออกมาแล้วพบกันในคลิปถัดไปนะครับคลิปนี้คงสร้างความเคลียร์ชัดเจนให้ท่านส่วนเทคนิคการใช้ไมลแมปกด enter แตกแขนงกด tab แตกลูกออกไปอันนั้นท่านเรียนรู้ไม่ยากผมทำไว้หลายคลิปแต่คลิปที่ทำให้ดูว่านี่คือพูดแล้วแล้วทำเป็นแบบนี้นะครับพยายามอธิบายเพื่อให้สังคมไทยตื่นตัวในการใช้ไมลแมปมากขึ้นแล้วเราจะมีเครื่องมือการเรียนรู้การพัฒนาคนของประเทศ ที่มีประสิทธิภาพเพราะนี่คือภาษาแห่งการสื่อสารยุคใหม่ยุคที่ทุกคนต้องเห็นเดอะบิ๊กพิกเจอร์ภาพรวมทุกคนต้องเห็นการเชื่อมโยงครับรักทุกคนนะครับขอให้สนุกกับการเรียนรู้สวัสดีทุกท่านครับ